สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปัญญาจะพามาสำรวจกันนะครับสำรวจหมู่บ้านร้างกันนะครับนี่ๆๆเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวหาว่าปัญญาตัวแหลนั่นน่ะเครื่องบินเห็นปะเห็นปะนั่นน่ะไอ้กบปูนมันซูมยังไงวะมันซูมไม่เป็นวะนั่นน่ะเครื่องบินน่ะตรงนั้นน่ะตรงนี้คือรานบินหมดเลยเครื่องบินลงใช่ปะมันจะบินตรงเนี้ยปึ๊บๆๆๆมาลงตรงเนี้ยแต่ว่าวันนี้มันไม่เห็นเครื่องบินเลยอะแต่ก็ช่างเหอะช่างเรื่องของเครื่องบินวันนี้เราจะมาผจญภัยกันนะครับมันมีบ้านร้างเยอะมากและบ้านแบบที่ทุบทิ้งอ่ะเราเข้าไปดูในเกาะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับเพื่อนๆอันดับแรกเราเจอเพื่อนร่วมโลกเรา3ชีวิตนะครับน้องหมาน้องหมาขาวน้องหมาดำแล้วก็น้องหมาสีน้ำตาลนะครับไฮไฮเฮลโลนี่มาสู่บ้านหลังแรกนะครับเป็นบ้านหมายเลข7นะคะเป็นบ้านเลข7เขาว่าเป็นบ้านแบบว่าน่าพึงกลัวมากนะครับเข้าไปได้ไหมถ้าเข้าไปจะเป็นอะไรไหมอุ๊ยล็อกบ้านหลังนี้ล็อกไปบ้านหลังอื่นคือภายในเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นแบบเป็นพื้นไม้แบบไม้ระแนงอย่างดีนะครับจะมองก็รู้เลยแบบมันสวยมากแล้วมันก็งดงามมากตรงนี้เป็นที่เตียงนอนตรงนี้โอ้ยสวยตรงนั้นน่าจะเป็นห้องน้ำใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก่อนนั้นเนี่ยคงจะโชคดีนะดูเพราะบ้านสวยมากส่วนตรงนี้น่าจะเป็นเป็นหลังบ้านนะครับอย่ามีอะไรออกมานะฉันกลัวอุ๊ยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยคันนึงมอเตอร์ไซค์ใครอ่ะทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นเตาอะไรสักอย่างนึงนะครับไปดีกว่าค่อนข้างมืดและน่ากลัวมากนะครับแต่ยังไม่จบภารกิจวันนี้เราจะต้องไปดูกันอีกนะครับวันนี้วันหยุดทั้งทีต้องพาเพื่อนๆชมรอบๆนะครับว่าภูมิอากาศบ้านเขาเนี่ยเย็นสบายแล้วก็หน้าร้อนก็ไม่ร้อนมากจนเกินไปเหมือนบ้านเรานะครับส่วนภูมิประเทศบ้านเขาในช่วงแบบที่ออกนอกเมืองไปแล้วนะครับมันจะเป็นทิวเขาต่างๆแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยก็จะแทรกอยู่ตามทิวเขานะครับส่วนในตึกในเมืองก็จะเป็นสีน้ำตาลส่วนใหญ่นะครับมันจะออกสีน้ำตาลโทนเนี่ยสีอย่างเงี้ยสีจะคล้ายๆแนวๆเนี้ยตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะออกน้ำตาลอ่อนน้ำตาลแดงน้ำตาลครีมๆครับสวยไหมสวยเนาะน่าติดตามแต่แปลกเนาะบ้านเนี่ยทำไมเขาทุบทิ้งกันหมดเลยอะแต่สวยมากๆเนาะแล้วก็ในปัญญาเดินแล้วรู้สึกแบบว่าโอ้โหมันฟินแล้วมันมีความสุขตรงนั้นมีทางไปด้วยอยากจะเดินไปดูจังเลยอะมีบ้านแต่สวยเอาบ้านน้องหมาเนี่ยมีชามข้าวน้องหมาด้วยคนน้องหมามาน้องหมาบอกว่านี่บ้านฉันอย่าเข้ามานะโอเคค่ะขอโทษค่ะน้องหมาเราจะมาผจญภัยตรงนี้กันไม่น่าจะมีใครมานะปัญญาเดินมาคนเดียวนะเนี่ยมันเป็นแบบมุมบ้านร้างอะเอ้าเดี๋ยวตรงนี้ด้วยอุ้ย ยากปลากันเหรอยากปลาครับยากปลาวันหยุดแรงงานก็ต้องแบบนี้แหละเนี่ยเห็นไหมอยู่ใช้ชีวิตให้มีประโยชน์นะครับเห็นไหมปลาตัวใหญ่มากแล้วก็แบบประหยัดตังค์ได้เยอะมากๆเลยเก่งมากๆเลยครับเห็นไหมถ้าทุกคนรู้จักทำมาหากินอ่ะก็จะไม่อดตายนะครับแต่ตัวใหญ่มากเลยจริงๆนะป๋าเราไปบุกกันต่อตรงนี้มีซุ้มหน่อไม้นะถ้าใครอยากกินหน่อไม้ก็ต้องมาหาคุณเอาตรงนี้นะแต่จะมีหรือเปล่าต้องอีกทีนึงอ๋ออันนี้ผักอันเนี้ยเห็นเขากินอยู่เนี่ยเห็นมีคนกินอยู่ผักอันเนี้ยไม่รู้ผักอะไรแต่เห็นเขากินอยู่ฮัลโหลกันต่อนะคะวันนี้ก็เป็น
คลิปที่แบบว่าไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรนะเป็นแบบพาเดินดูพาเดินเที่ยวว่ามันมีอะไรให้แบบว่าแรงงานอย่างเราแบบค้นหาบ้างส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นต้นผลไม้นะครับแต่ว่าผลไม้ยังไม่ออกลูกนะครับต้นแก้วมังกรอนาคตพวกเราอาจจะได้ทานนะครับเพราะว่ายังไม่ออกถ้าออกก็คงได้ทานกันแล้วก็มีต้นมะละกอด้วยครบหมดเลยนะแทบไม่ต้องซื้ออะไรนะแต่ว่ารอให้มันออกลูกมาก่อนนะเรามาตรงนี้บ้างยังไม่เคยสำรวจนี่ก็ต้นมะละกอต้นมะละกออีกต้นนึงนี่อันนี้เป็นห้องพักของใครไม่รู้อันนี้เป็นครัวของที่เราจะทำงานที่ปัญญาจะทำงานคือครัวนี้อุ๊ยตรงนี้มีทางออกไปตรงนี้ด้วยลองเดินมาดูสิว้ายมีคนด้วยอ่ะแต่เราต้องบอกว่าเราจะเอากล้องไปชี้ใครไม่ได้นะเพราะว่ามันในประเทศไต้หวันเนี่ยเขาถือเรื่องความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่าเราจะไม่มีสิทธิ์เอากล้องแบบไปแพลนโดนใครนะถ้าโดนแบบไม่ตั้งใจต้องรีบหันกล้องหลบนะเพราะว่าเขาจะมองว่าคุณละเมิดสิทธิ์ของเขาซึ่งผิดข้อกฎหมายนะครับก็คือเป็นคดีความได้นะคะมันไม่ควรเราต้องระวังนะคะในการถ่ายวงการถ่ายอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังคนอื่นนะครับสวยมากสวยมาก Hello อันนี้ก็จะเป็นครัวที่ปัญญาจะได้มาทำงานและทุกคนที่จะมาทำปุ๊บก็คือจะได้มาที่นี่นะครับในวันที่23นี้ใครได้มาจะได้เจอกันนะครับมีคนอีกกลุ่มนึงสำหรับวันนี้ก็ปัญญาก็ทำคลิปสั้นๆมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าปัญญาเจออะไรบ้างแล้วปัญญาได้พบเห็นอะไรบ้างที่แปลกใหม่ที่ปัญญาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็มีความสุขดีนะครับแล้วก็สนุกกับชีวิตที่ในต่างแดนนะครับอยากให้เพื่อนๆได้มาหาประสบการณ์แล้วก็มาไขว่คว้าเงินทองนะครับการมาไต้หวันมีน่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็สนุกแล้วก็มีความสุขมากนะครับบ๊ายบายแล้วติดตามช่องปัญญาทันใสด้วยนะครับติดตาม Facebook ได้ที่ดอกไม้สีเหลืองส่วนกลุ่มนะคะมีกลุ่มเกี่ยวกับงานไต้หวันนะคะใครสนใจอยากจะหางานก็ชื่อกลุ่มว่างานไต้หวันถูกต้องตามกฎหมายสำหรับผู้มีเงินทุนน้อยนะครับบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวกดติดตามด้วยนะ